All Star Tower Defense แล้ววันนี้นะครับผมเสียงเป็นไรเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครใน All Star นะครับที่น้องๆขอกันมาเยอะๆนั่นก็คือนารูโตะ7ดาวนะครับผมและซาสึเกะ7ดาวถามจริงทุกวันนี้มันยังมีคนเล่นอีกเหรอถามจริงพวกคุณอยากเห็นอะไรเนี่ยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับกับคลิปที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยรอหล่อเหลือเกินบางคนนี่คือไม่คาดหวังแล้วนะฮะคือคิดว่ากูคงไม่ทำแน่ๆแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาตามสัญญาแล้วนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาผมจะมารีวิวทั้งนารูโตะและซาสึเกะ7ดาวเพื่อนๆได้ดูกันและนี่ก็คือครั้งสุดท้ายด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นทิปซี่มีรหัสนี้ของผมนะครับในเกม All Star พูดแล้วก็เศร้านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับที่เราจะได้เห็นผมในโฉมนี้แล้วก็มีนารูโตะกับซาสึเกะเดาเพราะว่ารหัสใหม่มันหาไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยตัวมาจากสตาร์พาร์ทโอ้โหถ้าพูดถึงนี่เป็นคลิปสุดท้ายใน All Star ของเราเนี่ยนะครับไอ้เหี้ยกูลืมอิจิโกะไปเลยอะเราคงจะไม่ได้เห็นคลิปรีวิวอิจิโกะพร้อมออฟแล้วใช่ไหมถ้าไปเล่นมาได้เด็กแม่งทวงกูทุกสตรีมอะอิจิโกะบอกไอ้เหี้ยกูไม่หวังอะไรแล้วกูรอมา 2-3 ปีแล้วมันยังไม่รีวิวกูสักทีเลยมาดูในส่วนของโมเดลนะครับเฮ้ยผมชอบนะของนารูโตะนะครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูดีหมดเลยนะยกเว้นหัวมันไอ้เหี้ยมันจะเรืองแสงไปไหนเนี่ยโอ้โหพอมาบวกกับแสงเอฟเฟคของแม่งแล้วเนี่ยนะกูแทบมองไม่เห็นหัวเลยส่วนซาสึเกะนะฮะก็ชิลอยู่แล้วนะฮะถ้าทำออกมาไม่สวยนี่แหละกูจะด่านะครับผมก็ตามมาตรฐานของเขานะครับผมคือโดยรวมเนี่ยผมว่าซาสึเกะมันดูดีกว่านะครับพอมันบวกกับเอฟเฟคเนี่ยของซาสึเกะมันสีตัดกันสวยอะแต่ของโตเนี่ยมันดูฟุ้งๆไปหมดเลยเอาแต่เอาจริงๆเลยนะไอเอฟเฟคฟุ้งๆของพวกมึงสองตัวไอสัตว์เหมือนกันเป๊ะแม้แต่ละอองของพวกมึงยังเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มองไปมองมานี่ซุปเปอร์ไซย่าเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเขามีเก็บรายละเอียดด้วยนะอ๋อฝ่ามือของซาสึเกะเนี่ยมีรูปพระจันทร์ของนารูโตะอ้าวเฮ้ยของนารูโตะมันคือข้างไหนวะที่มีอ่ะมันต้องคนละข้างกันไม่ใช่เหรอวะเรื่องไงวะอันนั้นคือใช่ไหมนะหรือมันอยู่อีกฝั่งนึงโอ้โหตัวกูบางด้วยเอาเพื่อคลิปของเรานะฮะกูสลับฝั่งฮะเอามืออีกฝั่งของโตก็เป็นเหมือนกันนี่วะเอาเหมือนกันเป๊ะเลยคือในเรื่องมันจะเป็นวงกลมสีขาวๆป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทีซาสึเกะคุณยังเก็บรายละเอียดเลยโตคุณไม่เก็บอ่ะ All Star Tower Defense Social Credit ลบ200สรุปนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยอันนี้มันคนละร่างกันนะฮะกับนารูโตะร่างเซียน6วิถีนะเพราะถ้าสังเกตจากเสื้อกับกางเกงแล้วเนี่ยนะฮะร่าง6วิถีมันจะไม่ใช่อย่างงี้เพราะฉะนั้นร่างนี้เนี่ยจะยังไม่มีมาร์คที่มือแต่มันก็แปลกนะซาสึเกะเป็นร่างที่ได้พลังแล้วนะครับนารูโตะมันก็7ดาวเหมือนกันก็ควรจะได้แล้วเหมือนกันป่ะวะสรุปเอาร่างที่เก่ากว่ามาเฉยเลยตอนอัดคลิปก็ลืมสังเกตปะโถนึกว่าจะเอาร่างที่มันใกล้เคียงกันมาเอ๊ะแต่ความจริงซาสึเกะร่างนี้อีกตามันต้องเป็นอย่างงี้ไม่ใช่หรอวะอะไรวะเนี่ยออลสตาร์เออแล้วถ้าใครจําได้นะครับนารูโตะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละคร6ดาวตัวแรกในรหัสของเราเลยนะครับผมเรายังมีคลิปตรงนั้นอยู่นะและแน่นอนนะครับนารูโตะก็เป็น7ดาวตัวแรกในรหัสเราเหมือนกันตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะครับมี blessing ด้วยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆมันเป็นคอสเมติกนะครับใส่แล้วจะมีเอฟเฟคแต่ใส่งี้เนี่ยมันจะยังไม่มีนะฮะเราต้องมาเปิดใช้งานก่อนนะครับนี่เรากด blessing เข้าไปนะครับแน่นะครับผมวันนี้จะเป็นของนารูโตะนะฮะจะมีเป็นมือนะครับผมแล้วก็มีกระสุนลงจักรนะฮะที่คล้ายๆบอลสัตว์หางอยู่ข้างบนโอ้นะครับเรียกว่าค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะฮะจริงๆมันเป็นสีส้มนะฮะแต่ด้วยความที่แมปแม่งสว่างที่เป๋งเลยนะฮะคือไอ้ที่คุณมองจะเป็นสีขาวอยู่แล้วเนี่ยเป็นแขนยื่นออกมาจากข้างหลังนะครับผมคือมันเหมือนปีกเลยนะเออนะครับผมอุ้ยแต่ไอ้ที่กูชอบอะที่เสียได้เลยอะรหัสใหม่เราไม่มีแบบนี้แล้วอะเดี๋ยวจะน้อยใจนะฮะเรามาดูตัวซาสึเกะนะฮะตัวซาสึเกะก็มีแม่นะครับผมของซาสึเกะนะฮะก็จะเป็นกระดูกก้างปลาสารพระภูมิสีม่วงแบบนี้เลยนะฮะโอ้นี่เขามีแขนยื่นออกมาด้วยนะฮะชิบตอนเดินมันตลกชิบหายคือมึงไม่ทำให้มือมันขยับหน่อยอะพี่โอ้เนี่ยมันดูแข็งแข็งแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเวลาเดินไปเดินมาไอ้เหี้ยเขาคิดว่าผีหลอกปะเนี่ยอันนี้ผมใส่ของนารูโตะโอ้แต่บอกเลยนะฮะเอฟเฟกต์ของนารูโตะนี่ยิ่งดูไม่รู้เรื่องไปใหญ่เลยนะพอใส่ทับกันแบบเนี้ยคือเอฟเฟกต์ของซาสึเกะมันบังหมดเลยอะไรเนี่ยออลสตาร์นี่คุณกำลังจะบอกว่าซาสึเกะนี่มันโดดเด่นกว่านารูโตะงั้นเหรอไม่ได้แล้วแบบนี้ออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์โซเชียลเครดิตลบร้อยผมไม่พอใจสุดๆเลยนะครับผมจะประท้วงผมสงสัยทำไมมันมีมือออกมาข้างเดียววะทำไมมันไม่มี2มือเออคือกูก็รู้แหละว่าในเรื่องเนี่ยมันแขนด้วนนะครับผมแต่กูก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลถึงซูซานโอแบบนี้ และอีกอย่างล่างที่มันเอามาในแขนยังครบด้วยนะฮะแต่ซูซานโอกูมีแขนเดียวอ้อลืมบอกไปนะครับทั้ง2ตัวละครนี้นะครับผมมีออฟด้วยนะฮะนี่เลยนะครับผมจะเป็นออฟส่วนตัวของเขานะซึ่งออฟตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือถ้าใส่ให้ทั้ง2ตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถรวมร่างผสมพันธุ์กันได้ที่น้องๆชอบแซวก็ได้แหละฮะหมาวัดเดี๋ยวผมจะลองมาดูกันว่าเป็นยังไงมันจะเป็นหมาวัดจริงหรือเปล่าก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนำนั่นก็คือเกม Metal Idol RPG เป็นเกมแนว Idol RPG นะครับผมที่มีตัวละครมาจากนิทานกริมนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซินเดอเรลล่านะครับสโนว์ไวท์นะครับผมและอีกมากมายซึ่งตัวเกมนะครับเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับรายละเอียดลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับตรงคำอธิบายนอกจากนี้นะ
ครับตัวเกมยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายนะครับรอเพื่อนๆอยู่นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันล่ะในส่วนของเกมเพลย์นะครับจะมาเป็นสไตล์ไอดอลเลยนะครับผมที่เราจะต้องจัดตัวละครนะครับที่มาจากโลกนิทานนะครับผมแล้วก็อัปเกรดตัวละครจากนั้นก็ออกตะลุยดันเจียนนะครับเพื่อต่อสู้กับศัตรูโดยการต่อสู้นะครับจะมาในรูปแบบของเทิร์นเบสนะครับที่เรียบง่ายมากๆนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนอกจากดูตัวละครแล้วสู้กันเนี่ยจะแพ้หรือชนะเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตอนเราจัดทีมเลยนะครับผมแล้วก็การอัปเกรดตัวละครแหมและรูปแบบการโจมตีนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลตัวละครเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าอลังการและลื่นไหลมากๆมาในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะครับเนื้อเรื่องนะครับและตัวละครที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยมาจากเทพนิยายกริมโดยที่แต่ละตัวละครนะครับจะมีสกิลและมีความสามารถนะครับที่แตกต่างกันออกไปและยังสามารถอัปเกรดตัวละครนั้นให้เก่งขึ้นได้ด้วยนอกจากจะได้ตัวละครจากเควสนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเกมนี้มีระบบกาชาสุ่มตัวด้วยแหมพูดถึงแล้วได้สุ่มให้ดูซะเลยมาก่อนนั่นแหละนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับสำหรับเกม Metal Idol RPG นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับทั้งบน Google Play Store นะครับและบน App Store นะครับและเว็บไซต์หลักของเขาด้วยนอกจากนี้นะครับเขายังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนๆด้วยนะครับลงทะเบียนตอนนี้นะครับรับของรางวัลพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ระดับ S นะครับเช่นราชินีกระจกนะครับเพชรนะครับคริสตัลพลังเวทขั้นสูงนะครับและบัตรเชิญพิเศษและมีอีกกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมสุ่มกาชาล่วงหน้าวันละ2ครั้งนะครับใน Official Website นะครับผมรับฮีโร่ระดับ S ราชินีกระจกก่อนใครอีเวนต์มีเวลาจำกัดนะและนี่เดี๋ยวเขามีสโลแกนด้วย Pre-summon twice a day Mirror Queen on my wayเขาว่างั้นนะตัวเกมนะครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันเยอะๆล่ะและอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมบน Official Website เขาด้วยนะครับลิงก์ลงทะเบียนลิงก์ทุกอย่างนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วพบกันนะครับในเกม Metal Idol RPGโอเคเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับรีวิวนี้เนี่ยจะเรียกว่าคลิปรีวิวก็แปลกๆอยู่นะคือน้องๆคงไม่ได้หวังเนื้อหาสาระอะไรจากผมอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าน้องๆเขาอยากเห็นรีแอคชั่นไงวันนี้กูจัดให้เต็มๆมาลุยเลยนะครับนารูโตะฆ่าวาง400นะเฮ้ยออตาออตามึงเอาอีกแล้วนะมึงอยากโซเชียลเครดิตลบกว่านี้เหรอทำไมมึงให้ราคาวางซันสึเกะแพงกว่านารูโตะเนี่ยคุณกำลังจะบอกนารูโตะด้อยราคาออตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์โซเชียลเครดิตลบ300โอเคนะฮะพี่โตของเราวางมาแล้วนะครับซึ่งอ๋อเขามีท่าด้วยนะฮะเขายืนแบบไอ้สัตว์กูต้องไอรอนแมนก็ดาเมจเริ่มต้นนะฮะ 20,000 นะฮะไม่รู้เยอะไม่เยอะนะครับโอ้แต่ถ้าสำหรับ AA นะฮะวางปุ๊บ 20,000 นี่กูนึกว่ายูนิคนะฮะแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะฮะเราจะมาดูสกิลกันนะครับผมซึ่งการโจมตีเป็นโคนนะฮะเรียกว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับผมมอนมึงเดินช้าแต่ว่าเนี่ยฮะสกิลแรกมาโอ้ยคุลามะเหรอว้าวเข้ามาทำอะไรอ่ะมึงแว็บมาอ๋อมึงตะปบพื้นแม่ช่วงนี้คุรามะกินน้อยเหรอมาซะผอมแชะช่วงนี้สงสัยโดนที่หน้าตาตัดงบนะฮะเลยไม่ค่อยมีอะไรกินเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกูขอดูสกิลอีกรอบนึงมีคุรามะนะฮะแล้วก็ตะปบพื้นนะแล้วก็มีแสงนะแล้วตัวก็หายไปนะสวยสวยแหมตัวละครนารูโตะทำอะไรก็สวยหมดแหละอ่ะไปนะครับผมอู้2ไป3นะเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับผมเป็นชูริเคนบลาสนะฮะอัพมานะฮะอู้รูปแบบการโจมตีเปลี่ยนด้วยนะฮะเป็นเซอร์เคิลนะโคตรใหญ่เลยตอนนี้ดาเมจมึงไป 300,000 แล้วดูซิสกิลอุ้ยอุ้ยยัดเคอุ้ยเป็นดาวกระจายวงจักรสวยฮะแต่ดูไม่รู้เรื่องคือมันสว่างว่าไปหมดเลยนะครับผมเพิ่งมีด่านมืดๆให้กูดูมั้ยแต่รูปร่างดาวกระจายวงจักรทำมาได้สวยนะฮะเอฟเฟคระเบิดทำมาได้สวยนะครับแต่เสียงนี่เวนไปหน่อยอ่ะ3ไป4นะฮะ4ไป5เปลี่ยนสกิลอีกแล้วนะครับผมเป็นชูริเคนBeast Blast โอ้สตีนี่ค่าอัพล้าน4เลยเหรออ้าวนะฮะแล้วนี่คือการอัพเต็มแล้วนั่นเองนะฮะเหมือน Circle AV จะใหญ่ขึ้นนะครับผมดาเมจอัพเต็มเนี่ยเหี้ย2ล้าน4มันคือเยอะหรือน้อยวะยังไม่รู้นะครับผมแต่สำหรับคนที่มาจากโลก AA นะครับ2ล้าน4นี่คือโคตรแรงโอเคสกิลนี้ยัดเคคุรามะบวกดาวกระจายวงจักรโอ้มึงเอามารวมกันที่เองอู้นะฮะเอฟเฟคก็ยังดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะผมโอ้เหมือนดาวกระจายวงจักรใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะก็เท่ดีนะฮะโอ้แอนิเมชันนานด้วยถ้าเป็น AA นะสกิลแบบนี้มันต้องหลายฮิตนะเกมนี้เนี่ยคำว่าหลายฮิตไม่น่าจะมีนะโอ้เนี่ยนะครับผมโอ้ซึ่งตัวนารูโตะเป็นคนใช้ดาวกระจายวงจักรด้วยนะครับผมโอ้เฮ้ยดูดีนะสกิลนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามันรวมความสามารถของนารูโตะทุกอย่างมาอยู่ในสกิลนี้แล้วลองกดคอนโทรลนารูโตะเล่นดูนะฮะแล้วก็ตีนะครับผมเอ้าอ๋อนี่กูตีใกล้ๆบ้างอ๋อนี่แบบเป็นภาพแบบว่าเป็นมุมของนารูโตะเลยยัดเท่คือเอาตรงๆนะจริงๆผมก็คาดหวังให้สกิลมันดูอลังการมากกว่านี้นะในฐานะที่กูจากเกมนี้มานานเดี๋ยวเราขายนารูโตะทิ้งก่อนนะฮะคือกูไม่รู้ว่ามันรวมร่างกันยังไงนะแต่กูว่าถ้าวาง2ตัวที่พร้อมกันเนี่ยมันน่าจะรวมร่างกันละซาสึเกะนะลงมาแล้วนะครับดาเมจ 5,000 เอ๊ะโอเคแบบนี้ให้อภัยนะครับ All Star Tower Defense Social Credit ลบล้อไม่ใช่ลบบวกไอ้สัตว์มึงก็จะลบอย่างเดียวเลยไปกันเร็วๆนะสกิลซาสึเกะฮะจัดไปอะไรฮะเดี๋ยวมึงว่าไงนะเดี๋ยวมึงทำอะไรอ่ะเมื่อกี้กูเปิดเสียงเกมปะวะไอสัตว์กูเปิดเฮ้ยแล้วทำไมสกิลมันไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ยคือมันไม่มีจริงๆนะเนี่ยมันไม่มีจริงๆไอสัตว์คือมันใช้เทวีสุริยามีไฟขึ้นมี
แต่ถือว่าดีไอ้เหี้ยมึงทำตัวละครที่กูไม่ชอบสกิลที่เหี้ยเนี่ยแซวเล่นนะฮะแต่กูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมมันถึงไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยผมแต่เหมือนจะมีสถานะไฟติดด้วยนะฮะเป็นไฟสีม่วงนะครับผมคือสกิลแรกบอกเลยง่อยนะฮะน่าจะตดดูดีกว่าเยอะอัพต่อนะฮะ2ไป3เนี่ยเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็นซามูไรแอโร่1กูหวังว่าสกิลนี้จะมีเสียงนะครับโอเคมีจริงเฮ้ยเฮียวงสกิลสวยนะเฮ้ยใช่ได้เฮ้ยดูดีเลยนะครับผมคือแบบโอ้โหเนี่ยทำไมมึงไม่ทำของโตให้เป็นงี้มั่งวะของโตแม่งสว่างว่ากูมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ตัวซูซาโดโอเนี่ยก็นารูโตะเขาเรียกคุรามะออกมานะแล้วถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยซาสึเกะ6ดาวแม่งก็ซูซาโดโอฟูลฟอร์มด้วยแต่ร่างนี้นะฮะ7ดาวนะมันควรจะเก่งกว่าเดิมไม่ใช่เหรอไอ้ที่ทำไมมันเรียกครึ่งตัวมาวะนะก็แปลกๆเหมือนกันนะครับผมซึ่งโอ้ตอนนี้ก็ยังตีติดไฟอยู่ด้วยนะโอเคนะฮะอัพจาก4ไป5นะครับเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็นซามูไรแอนโร่2นะครับผมไอ้เหี้ยกูเดาเลยนะมันต้องเป็นตัวเมื่อกี้แน่นอนเพราะว่าถ้าร่างฟูลฟอร์มมันใช้ด่าไปสัตว์เฮ้ยแต่ร่างสุดยอดมันมีสอนอินดาอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยๆน่าสนใจนะครับผมโอ้โหเซอร์เคิลเวฟอีมึงจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยได้จบไอ้เหี้ยอ๋อมีวงสกิลใหญ่ขึ้นไอ้เหี้ยคือสกิลเอาอะไรมาไม่ต่างกันแต่อ๋อมันมีแบบปิ้วๆนะฮะแล้วก็เอาระเบิดลูกเดิมมาแล้วคืออันนี้คือการอัพเต็มของเขาแล้วนะนี่คือสกิลสุดท้ายของซาสึเกะ7ดาวนะฮะดาเมจนะฮะไอ้สัตว์เยอะกว่านารูโตะนะฮะ3ล้าน2อ่ะดูซิว่ามันรวมร่างกันยังไงนะครับวาง2อุ๊ยมันรวมร่างกันเลยเหรอเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอะไหนไอ้เหี้ยคุรามะใส่กอกูอะอ๋อนี่คือตัวสปาวเหรอฮะเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะฮะการโจมตีเป็น LE อ๋อนี่คือสกิลปากกดปะโอ้ยว้าวไอ้เหี้ยว้าวนี่ใช่ไหมฮะที่น้องๆหมายถึงอะโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะฮะอ๋อนี่เป็นยูนิตขี่ใช่ไหมเนี่ยแม่ยัดแก้โคตรเท่เลยครับน้องไหนตีดิฮึบฮึบฮะคือมึงฟาดดาบแค่นี้อ๋อแต่เอฟเฟกต์ดาบตอนฟันเท่ดีกูนึกว่าหลุดมาจากดาบพิฆาตอสูรอันนี้มึงปราณอะไรฮะปราณสัตว์หางเหรอเฮ้ยจริงเหรอเฮียนี่คือสกิลของเขาจริงๆเหรอเนี่ยแค่ฟันดาบเนี่ยนะอ๋อแต่ไม่มันอาจจะมีสกิลอื่นนะครับผมอัพโอ้โหอัพ 500,000 นะฮะโอ้โหอัพ 750,000 นะโอ้โหดาเมจตอนนี้มันไปล้านกว่าแล้วโอ้อัพต่อได้อัพต่อได้อีกอัพต่อโอ้โหเฮียดาเมจเฮียไป17ล้านดาเมจเกมนี้เนี่ยมึงมาขนาดดีแล้วเนี่ย17ล้านนะซึ่งวงการโจมตีกูไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนะฮะเดาว่าน่าจะเท่ากับไอ้วงกลมอันนี้แหละแต่เป็นฟูลLEกูก็ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นฟูลLEนะกูอยากเรียกว่าเป็นเซิร์คเคิลLEที่เคลื่อนที่ได้ทั้งแมปอะรอบนี้ลองกับมอนเยอะๆดูนะฮะตีนะครับผมเนี่ยมันก็จะตีได้แค่วงของเขาเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยนี่สกิลสุดท้ายแล้วเหรอสกิลฟันดาบนี่ก็สกิลสุดท้ายมึงแล้วเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเพื่อนคือมึงรู้หรือเปล่าว่านารูโตะกับซาสึเกะ7ดาวเนี่ยเป็นตัวละครที่น้องๆอยากให้ผมมาทำรีวิวมันที่สุดคือผมไม่รู้ว่าน้องๆต้องการอะไรจากรีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยสกิลมันจะสวยมากมันต้องตอบโจทย์คนชอบนารูโตะมากแน่เลยรูปร่างเนี่ยมันจะต้องเท่มากๆเอาจริงๆแค่หัวข้อนี้มึงก็ไม่ถ่าแล้วนะคือในเรื่องซูซานะโอมันไม่ได้สีทึบแบบนี้นะครับผมแล้วเวลาประกอบร่างกันมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็สกิลนะฮะก็กูว่ามันฟันมันเท่ดีแหละนะแต่กูก็นึกว่ามันจะมีสกิลอะไรที่มันเวอร์กว่านี้แหมด้วยความที่ทำออกมาสมจริงเหมือนกันในการ์ตูนเหลือเกินนะกูขอนับหางดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคยังทำหางครบนะใครคิดว่าเท่ก็ลุยเลยนะฮะแต่สำหรับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะคือตัวคุรามะเนี่ยผมรับได้นะผมว่ามันโอเคนะครับผมแต่ว่าไอตัวซูซาโดโอเนี่ยนะฮะกูไม่โอเคตั้งแต่ตอนสกิลมาแล้วแอสเซลเล่นนะครับผมแหมเดี๋ยวโมเดลเลอร์มาดูคลิปกูเฮียเดี๋ยวด่ากูอีกนะครับผมเข้าใจแล้วนะฮะเขาตั้งใจทำเนี่ยนะฮะแต่ว่ากูก็มีตัวอนิเมะเป็นตัวแบบไงอันนี้มันทำมามันไม่เหมือนจริงๆไงยัยกูพูดไงอ่ะปานสัตว์หางกบฏท่าที่หนึ่งนารูโตะซาสึเกะผสมพันธุ์ท่าเท่จริงคือผมคาดหวังให้สกิลมันมีมากกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับผมเฮ้ยคืออย่างน้อยคุณทำมาสัก2สกิลก็ได้แบบให้ปล่อยพลังยิงเจ้าติ้วปุ๊บปุ๊บอะไรก็ได้อันนี้มันล่างสุดยอดนะคุณโอ้โหคุณออกมาแค่ฟันดาบแบบนี้ไม่ได้โอ้เสียของหมดเลยเฮียนี่นารูโตะกับซาสึเกะ7ดาวนะวีรบุรุษสงครามนินจาเลยนะอีกอย่างนะฮะมันก็ไม่ได้ดูหมาวัดขนาดนั้นนะฮะพวกมึงอย่าปากดีนะครับผมอย่ามาว่าคุรามะกูก็ได้รวมนะก็เอาจริงๆมันก็โอเคนั่นแหละนะครับก็ส่วนตัวผมชอบสกิลนารูโตะมากกว่านะฮะคือหลังจากระวังซาสึเกะไปนะฮะหลังจากที่มันรวมร่างกันแล้วเนี่ย คือผมว่ามันเท่กว่านี้ได้อีกคือผมเห็นสกิลตัวละครใหม่ๆในเกมนี้นะครับพวก7ดาวอะไรเงี้ยโหเขาทำสกิลมาสวยสวยทำไมฮะทำไมนารูโตะกับซาสึเกะกูผิดตรงไหนนี่ใช่ไหมฮะที่พวกมึงอยากให้กูดูเนี่ยฮะไอ้สัตว์พวกมึงเลยเรียกร้องคลิปนี้มาจังเนี่ยมึงอยากให้กูได้มาเห็นแล้วก็ผิดหวังด้วยตาตัวเองใช่ไหมก่อนได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแต่ต้นจนจบเลยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม
่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยหรือจะโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับหรือว่ากดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะผมและสำหรับคนที่อาจจะดูอนิเมะแอดเวนเจอร์แล้วก็ชอบนะฮะเรามีเสื้อขายอยู่นะฮะตัว18โลบักเท่านั้นโอ้จริงๆเราทำเสื้อ All Star ขายด้วยก็ดีเหมือนกันนะผมเดี๋ยวค่อยไปทำในรหัสใหม่เนาะก่อนนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นทิปซี่มีนะครับผมใน All Star ในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับผมก็พูดแล้วก็ใจหายนะผมอยู่กับเกมนี้มานานมากนะครับผมแล้วผมก็มีความผูกพันอะไรกับมันหลายๆอย่างนะครับแต่ก็มีช่วงที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเกมมันน่าเบื่อนะครับผมไปเจอ AA นะครับที่สำหรับผมผมคิดว่ามันสนุกกว่านะครับแล้วผมก็ไปเล่นจนหลังๆมาก็ไม่ได้เล่น All Star เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากๆนะครับที่เราจะมาบอกลากันนะครับสำหรับทิปซี่มีนะครับกับ All Star Tower Defense ก็ใครที่ยังคิดถึงผมนะครับกับเกม All Star นะครับรหัสนี้นะครับกับภาพจำเก่าๆนะครับผมก็ยังย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะไอ้เหี้ยกูจะพูดให้มันดูเศร้าทำไมวะเนี่ยเออยังไงก็ได้เจอรหัสใหม่อยู่แล้วเพราะงั้นวันนี้นะครับผมลิกนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับกับรหัสทิปซี่มีนะครับนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับ All Star Tower Defense ลาก่อนเพื่อนเราจะคิดถึงนายเสมอ